ลาประชุมครม.แต่ไม่ได้ป่วยอย่างที่มีกระแสข่าวนะคะสำหรับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะหมวกอีกใบนึงก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะถามว่าลาป่วยแล้วไปไหนนะคะจริงๆเนี่ยก็คือไปที่บ้านของกำนันตุ้ยนะคะซึ่งเป็นบ้านใหญ่จังหวัดราชบุรีนะคะกำนันตุ้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็เป็นสามีของนางบุญยิ่งซึ่งเป็นส.ส.พลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยนะคะงานนี้เนี่ยนอกจากนางยิ่งแล้วนะคะก็ยังมีการปรากฏตัวของนักการเมืองท้องถิ่นหลากหลายคนมาให้การต้อนรับนะคะและยังรวมไปถึงส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะก็คือคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะคะซึ่งเป็นส.ส.เขต4จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันงานนี้ก็เลยถูกจับตาว่าเป็นการตัดหน้าพลเอกประยุทธ์ด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็มีกำหนดการจะไปราชบุรีเหมือนกันแต่ว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ19 มกราคมแต่กลายเป็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยชิงไปก่อนเลยนะคะแล้วแถมเรื่องนี้เนี่ยนายกก็รู้ด้วยเพราะว่านักข่าวเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำนักข่าวถามบอกพลเอกประวิตรลาเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าแต่ว่านายกบอกว่าไปราชบุรีนะคะซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นการตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันว่าเหมือนจะเป็นการช่วงชิงผู้สมัครเกรด A กันหรือไม่เพราะว่าผู้สมัครเกรด A เนี่ยก็เป็นเหมือนเครื่องมือนึงในการการันตีจำนวนที่นั่งส.ส.ในสภาสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงนะคะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีส.ส.ทั้งหมด5 เขตด้วยกันเดิมทีเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยนะคะก็จะมีพลังประชารัฐเนี่ย3 คนนะคะแล้วก็มีประชาธิปัตย์1 คนแล้วก็ภูมิใจไทยอีก1 คนสำหรับพลังประชารัฐเนี่ยพอคุณปารีณาเนี่ยไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะหลังจากเจอกรณีคดีรุกป่าไปเนี่ยก็มีส.ส.จากประชาธิปัตย์ขึ้นมาแทนนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยก็มาปรากฏตัวที่บ้านกำนันตุ้ยเมื่อวานด้วยนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นที่น่าจับตาเพราะว่ามันมีรายงานหลุดออกมาเกี่ยวกับบทสนทนาที่พลเอกประวิตรได้พูดกับทุกๆคนในบ้านกำนันตุ้ยนะคะพลเอกประวิตรไปถึงเนี่ยทักทายก่อนเลยเป็นยังไงยังรักกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วตัวพลเอกประวิตรก็หยอดด้วยนะคะว่าฉันยังรักพวกแกนะถึงกับลาประชุมครม.เลยนะรายงานว่าแบบนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่สะท้อนได้เหมือนกันสำหรับความตึงๆระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเพราะว่ารอบนี้ก็ถือเป็นรอบล่าสุดถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆก็ตั้งแต่พลเอกประวิตรออกจดหมายน้อยมาแล้วนะคะซึ่งก็ดูไม่ได้เป็นผลดีกับพลเอกประยุทธ์สักเท่าไหร่แล้วก็มาถึงปฏิกิริยาของนายกเมื่อวานนี้พอถูกถามเรื่องที่ว่าพลเอกประวิตรลาป่วยเนี่ยมันป่วยการเมืองหรือเปล่าเนี่ยเดินหนีวงแตกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องจับตาหลังจากนี้เหมือนกันเพราะว่าในส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันในเรื่องของการชิงตัวผู้สมัครเกรด A หรือว่าการตกปลาในบ่อเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงราชบุรีเองนะคะทางคุณปรินาเนี่ยก็ส่งพี่ชายไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วนะคะซึ่งก็น่าจะเข้มข้นทีเดียวสำหรับการเลือกตั้งหลังจากนี้ค่ะ